สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเราไม่ทราบนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดของโลกนะครับ Global Great Depression เนี่ยจะมา 100% หรือไม่นะครับแต่ขณะนี้ผมเห็นว่าโอกาสเกิดเนี่ยมีอยู่นะประมาณ 80% นะครับหลังจากที่เกิดสภาวะนะครับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนะครับเรียกว่า economic recession นะจากโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนเข้ามานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วตามมาด้วยการตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับชัดเจน 95% หรือ 100% เนี่ยอาจจะเกิดประมาณนะครับสิ้นปี2565นะครับนะถ้าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเนี่ยอาจจะกินระยะเวลายาวนานนะครับถึงประมาณ 5-10 ปีเลยนะครับวันนี้เราพามาดูนะครับนะเกี่ยวกับบ้านสวนบ้านไร่นะในกรณีที่ เราเกิดนะครับนะสภาวะนะครับเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเพราะหนึ่งในเหตุปัจจัยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้มาจากเรื่องของเศรษฐกิจปากทองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีที่ดินนะครับนะเพาะปลูกนะจริงๆไม่ต้องมากครับที่ผมถ่ายให้ดูนะอันนี้เป็นที่ดินเพาะปลูกนะครับแค่บริเวณเล็กๆนะประมาณสัก1ใน10นะของ1ไร่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่ามีบริเวณใกล้ๆนะครับเราจะเห็นมีต้นนะโอมะละกอนี่ครับนะกินไม่หมดละนะครับถ้าเรามีเห็นผลมะละกอยังกินไม่หมดแล้วนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วเราเห็นว่าพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่ไม่มากเลยนะครับสามารถปลูกพืชนะครับล้มลุกเนี่ยในระยะสั้นนะครับ 1-2 ปีให้ผลอย่างมะละกอเนี่ยนะครับผมเป็นคนชอบกินส้มตำนะก็กินยังไม่หมดแล้วครับนะเราดูนะครับอันนี้มีแค่ประมาณ3ต้นนะฮะ3ต้นนี่ก็กินไม่หวานไม่หวานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับถดถอยขึ้นมาจริงๆนะฮะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องเตรียมเรื่องปัจจัย4อาหารการกินนะที่อยู่อาศัยนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะฮะดังนั้นในบ้านเนี่ยนะครับนะเรามีพื้นที่เพาะปลูกอะไรนะเราก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะนะพวกพืชล้มลุกนะครับอย่างมะละกออย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้แค่นี้เนี่ยก็กินส้มตำจนเบื่อแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะเล็กๆนะ1ใน10ของไร่เราจะเห็นเยอะแยะเลยนะผลมะละกอนะพืชล้มลุกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราสามารถตระเตรียมไว้ได้นะครับในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะในสินทรัพย์ของเราเงินสดนะครับทองคำนะที่ดินเพาะปลูกไม่ต้องเยอะนะครับจริงๆ1ถึง2ไร่นี่เหลือเฟือนะฮะในการกินอยู่ของครอบครัวหนึ่งนะครับถ้าใครจะทำเพิงพาณิชย์ก็ว่าไปอย่างนะครับนี่นะครับนี่เนื้อที่นะครับยังอยู่ในไม่เกิน1ไร่เห็นไหมครับวันนี้พาไปดูมะละกอละคราวนี้มาดูฝรั่งกันบ้างนะครับใครที่ชอบทานฝรั่งเราก็มาดูฝรั่งกันนะนี่เขาเด็ดไปแล้วนะครับพอดีมาถึงนะเห็นญาติเขาเด็ดไปละฝรั่งทานไม่หมดนะครับถามเขาก็บอกว่าทานซะเบื่อละนะตอนนี้เอาไปตากแห้งแล้วนะครับนะเด็ดไปบางส่วนละมันผมก็บอกว่าใครนะที่ต้องการที่ดินเพาะปลูกเนี่ยก็เราชอบทานอะไรก็ปลูกอะไรทานกันจนเบื่อแล้วครับมะละกอก็ไปทำส้มตำทานได้ทานสุกก็ได้นะครับช่วยระบายท้องนะครับฝรั่งก็ทานได้นะครับกรุบกรอบชอบอะไรก็ทานอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในเนื้อที่นะครับในบริเวณที่ผมพูดนะครับว่าประมาณ 1-10 ไร่ยังอยู่ในพื้นที่1ไร่อ่ะครับนะขอให้มาชมกันแล้วกันนะครับว่าเนื้อที่1ไร่เนี่ยนะครับปลูกอะไรได้เยอะแยะเลยนะนี่ก็ต้นอะไรไม่ทราบนะฝรั่งนะฮะนะเห็นละเห็นผลฝรั่งละนะไม่ทราบเห็นตรงนี้คือผลฝรั่งนะครับเห็นผลฝรั่งละเมื่อกี้เห็นเขาเด็ดไปนะทำแห้งนะนี่ก็มีต้นอะไรอีก
ช่ไหมครับเพราะนั้นมีหลากหลายเลยนะครับในเนื้อที่เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเลยนะบางทีเนี่ยปล่อยเฉยๆนะครับทิ้งไว้ก็ขึ้นอยากทานผักอะไรปลูกอะไรนะครับเนี่ยอย่างต้นมะม่วงเนี่ยมะม่วงเนี่ยเขาบอกว่าทิ้งเม็ดลงไปนะทิ้งเม็ดไปเฉยๆนะไปที่พื้นเนี่ยนะครับไม่ได้กะจะปลูกอะไรมากมายมันขึ้นกับมันเองใครมีที่สวนที่ไร่อย่างเงี้ยนะครับนะบางทีทิ้งอะไรลงไปก็ขึ้นนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นนะถึงบอกว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะครับจะปลูกทานอะไรก็เราชอบแล้วก็ปลูกใช้เนื้อที่ไม่เยอะหรอกครับนะครอบครัวหนึ่งหนึ่งถึงสองไร่นี่นะครับดูนะฮะที่นี่นะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะหรอกนะครับนะพืชล้มลุกที่แนะนำให้ปลูกจริงๆนะครับถ้าเกิดสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับจากถดถอยนะถล่มไปสู่เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุด Global Great Depression นะครับมาเรื่องอาหารการกินนะพื้นที่1ถึง2ไร่นะครับนะผมก็มองว่านะช่วยเรื่องปัจจัย4อาหารการกินได้เยอะแล้วล่ะในครอบครัวครอบครัวนึงนะประมาณสัก 3-4 คนมีมะละกอนะครับเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นกล้วยนะกล้วยก็มีความหลากหลายนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะมากมายไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นที่ดินนะครับนะของญาตินะครับเขาก็ลงต้นกล้วยไว้นะเป็นพืชล้มลุกนะสลับกับนะพืชยืนต้นนะบางประเภทนะครับก็มาให้รับชมกันนะเราจะมองเห็นว่าพื้นที่ไม่ต้องเยอะเลยนะครับแต่คราวนี้เป็นของญาตินะเขามีพื้นที่นะกว้างใหญ่นะครับนะพอสมควรทีเดียวนะมากกว่า 4-5 ไร่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปนะครับ 1-2 ไร่นี่โอ้โหท่านปลูกกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับกินกันไม่ไหวแล้วครับนะอันนี้ผมมาพามาดูนะถึงความหลากหลายนะครับว่าในไร่หนึ่งนะครับในไร่นาสวนผสมเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกต้นกล้วยนะเราลองดูสิฮะลองดูสิครับนะเยอะขนาดไหนอันนี้พื้นที่ประมาณสัก4ไร่ได้มั้ย 3-4 ไร่นะครับเรามีต้นไม้มากมายนะมีพืชยืนต้นนะครับนะสลับกับพืชล้มลุกนะมีมะละกอมีกล้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยเหลือเราได้นะครับนะยามที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุด Global Great Depression นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นครอบครัวเดี่ยวนะประมาณอยู่กัน 3-4 คนนะครับเนื้อที่ 1-2 ไร่เนี่ยเราสามารถนะครับที่จะปลูกนะครับไอ้พวกพืชล้มลุกนะครับอย่างที่ผมแนะนำให้ชมกันก็คือมะละกอแล้วก็กล้วยนะครับส่วนนี้เขาปลูกนะพืชยืนต้นสลับนะมีการปลูกพืชยืนต้นสลับนะนี่ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่านี่เขาทำเนื้อที่เยอะหน่อยนะประมาณสัก 3-4 ไร่นะครับนะแต่ว่าที่บอกนะครับนะเราต้องใช้หลักการลงทุนบนเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะการเงินนะครับถล่มลึกไปสู่เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยปัจจัย4นะครับเป็นสิ่งจำเป็นนะครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคนะฮะเวลานี้ดูนะครับเขาใช้เวลาเพาะปลูกอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับดูสิฮะกล้วยเยอะแยะเลยมะละกอนี่ก็เยอะแยะเลยนะครับจะช่วยลดนะครับภาระค่าใช้จ่ายนะจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดได้ซึ่งสิ่งที่ผมคาดการณ์ก็คือว่าติดตามข้อมูลดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดนะครับนะถ้าเกิดมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันน่าจะสิ้นปี2565นะครับตัวเลข GDP เศรษฐกิจโลกเนี่ยติดลบ3ปีติดต่อกันปี63 64 65ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับ 95% ในทางสถิติหรือจะบอกว่า 100% โอกาสจะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดก็จะมานะครับเพราะนั้นถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีผู้คนว่างงานตกงานมากมายนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องหาย
ล้มหายตายจากไปบริษัทองค์กรใหญ่ๆนะครับก็จะพอที่จะจ้างคนงานอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่สามารถนะครับที่จะจ้างได้มากมายก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าถ้าเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้นะครับด้วยอาหารปัจจัย4เป็นการลดค่าใช้จ่ายนะเพราะรายได้เราก็จะหายไปเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดใครสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินปัจจัย4ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเราป้องกันไว้ในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับกระจายไว้ในที่ดินเพาะปลูกแล้วก็ทองคำนะก็คิดว่าน่าจะจัดการได้นะครับน่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและวิถีทางของสติปัญญาทางสายกลางนะครับอริยมรรคมีองค์8ประการก็ทำให้เราสามารถนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขในระดับหนึ่งนะครับและยิ่งถ้าเกิดเรานึกถึงนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างเช่นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมนะหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับนะที่ผมบอกว่ามันจะเป็นแบล็กสวอนหงส์ดำตัวถัดไปเอ๊ะหรือว่าเราจะอยู่ในกรียุคนะครับซึ่งอาจจะมีภัยธรรมชาติจากพายุใหญ่แผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมตึก4ชั้นนะครับหรืออะไรครับภัยจากสงครามจากน้ำมือมนุษย์ในช่วงกรียุคซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอาจจะเกิดมหาสงครามการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์อำนาจของมหาอำนาจโลกซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับไม่มีใครตอบได้มันด้วยความไม่ประมาทนะครับด้วยความไม่ประมาทเราจึงจะต้องมองรอบด้านทั้งเรื่องของเงินฝืดเงินเฟ้อหรือเงินเฟ้อมโหฬารหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์จากความขัดแย้งและสงครามนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาเป็นทางเลือกเป็นเพียงมุมมองประการส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะมีท่านที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างก็อยู่ที่ท่านพิจารณานะครับในการลงทุนในการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ของท่านเองสำหรับผมแล้วมองรอบด้านนะครับผ่านมุมมองบุตรการนะครับดูว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดบูนะครับก็ปิดจุดนั้นเสียนะครับด้วยความไม่ประมาทด้วยการใช้สติปัญญานะครับนี่แหละฮะสิ่งนี้ผมบอกว่าทุกท่านนะครับควรเตรียมตัวและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจโล่งใจนะครับกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์สงครามโลกครั้งที่3ฝากไว้พินิจพิจารณานะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสำหรับช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับก็ขอให้ฟังพินิจพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ